بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องนะครับแฟนเพจ151เราคือญะมาอะห์คนสองโลกทุกๆท่านนะครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในความเมตตาที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้ผมได้มีโอกาสผมถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่คนที่มีความรู้ไม่มากเท่าไหร่อย่างผมแล้วก็โอกาสไม่และได้มีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องนำสาระความรู้ที่พอจะมีอยู่ที่พอจะสรรหาจากที่ไหนที่ไหนจากการถามผู้รู้ต่างๆเพื่อมานำเสนอนะครับถือว่าเป็นเนี่ยมัดเป็นบารอกัตที่อัลเลาะห์มอบให้กับผมนะครับก็ขอให้พี่น้องช่วยขอดุอาให้ผมนะครับให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่ต้องเรื่องอื่นนะครับถ้าจะมากกว่าเรื่องอื่นก็คือสั่งซื้อนะครับหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายกาแฟจันนาคอฟฟี่อันนี้เพื่อที่จะได้เอาเงินมาสร้างเพจ151นี้ให้มันมั่นคงและเข้มแข็งนะครับเพื่อที่จะยืนหยัดผมตั้งใจที่จะยืนหยัดนะครับเอาสาระความรู้ระดมเข้ามาเก็บไว้ในเพจ151และให้คณะทำงานนำเสนอออกไปให้คล้ายๆทีวีและสะดวกกับทีวีคือสามารถดูได้ทุกเวลานะครับพี่น้องก็วันนี้เป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือจริยะที่ถึงคนตายอย่างแน่นอนแน่นอนเลยนะครับอันนี้เรื่องอื่นผมไม่รู้นะครับว่าถึงไม่ถึงเลี้ยงระแบถึงไม่ถึงเอาเงินไปแจกถึงไม่ถึงแต่ถ้า3ข้อที่ผมจะบอกนี้หะดีษซอฮีหะชัดเจนอัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกชัดเจน3อย่างพี่น้องไม่ต้องไปคิดกันมากไม่ต้องไปอะไรกันมากไม่ต้องมีวิธีการอะไรมากการนำเสนอของผมพี่น้องฟังง่ายๆนะครับไม่ต้องไปยกหะดีษคือมันเป็นกุรอานเป็นหะดีษอยู่แล้วไม่ต้องไปยกสำนวนอะไรมากมายเอากันง่ายๆไม่ต้องปีนบันไดฟังกันถ้าพี่น้องคิดว่าผมพูดยากยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะได้ปรับแก้ผมจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายพี่น้องอะไรที่มีเหตุมีผลนะครับผมเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับเราไม่ต้องมาดันทุนลังไม่ต้องมาเอาแพ้เอาชนะเอาถูกเอาผิดเอาเก่งไม่เก่งไม่ต้องเลยครับพี่น้องขอให้พี่น้องขอดุอาขอให้พี่น้องรักผมนะครับผมรักพี่น้องเราก็เป็นพี่น้องกันละพี่น้องครับสิ่งแรกมีอยู่3สิ่งนะครับแล้ว3สิ่งนี้ย้อนกลับไปประมาณ20กว่าปีที่แล้วนี่ผมร้องไห้เลยนะพี่น้องพอผมเจอหะดีษนี้นี่ผมร้องไห้เลยเพราะคนอย่างผมไม่มีโอกาสที่จะได้3ข้อนี้เลยย้อนหลังไปเมื่อ20กว่าปีแล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อให้ฟังอย่างแรกเลยครับพี่น้องคือการบริจาคการบริจาคแล้วการบริจาคนั้นไปสร้างประโยชน์ทำโรงเรียนทำมัสยิดแม้แต่ทำสะพานทำถนนทำอะไรก็ตามทีนะครับที่เงินที่พี่น้องบริจาคไปแล้วมันยังประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นๆส่วนรวมอันนี้แหละครับพี่น้องมันจะไปยืนประกาศยืนไม่ใช่ประกาศไปยืนนำหน้าเป็นป้ายบอกทางให้พี่น้องเลยว่าโอกาสที่พี่น้องจะได้ผลบุญอย่างต่อเนื่องโอกาสที่สวงสวรรค์จะเป็นของพี่น้องหลังจากที่พี่น้องได้เสียชีวิตแล้วมีการตัดสินนี่คืออย่างที่หนึ่งเพราะนั้นอย่าขี้เหนียวกับการบริจาคอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะบอกเสมอให้บริจาคให้บริจาคอย่างต่อเนื่องน้อยนิดก็ไม่เป็นไรมากน้อยคนมีเงินเยอะก็บริจาคเยอะคนมีเงินน้อยก็บริจาคน้อยผลบุญไม่ได้ต่างกันถ้าบริจาคด้วยหัวใจอีกคลาสพอผมบอกไปแล้วพี่น้องเห็นไหมเมื่อหลายคลิปหลายตอนก่อนบริจาคเอาหน้าพี่น้องไม่ได้อะไรเลยนะครับอย่างที่1ผ่านไปแล้วอย่างที่2พี่น้องความรู้ที่ยังประโยชน์การให้ความรู้เหมือนที่ผมกำลังให้ถ้ามันเกิดประโยชน์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผมมียารียะห์พี่น้องส่งต่อไปให้คนอื่นนะครับพี่น้องคิดว่ามีประโยชน์พี่น้องส่งต่อไปให้อื่นเป็นยารียะห์ที่พี่น้องได้มีส่วนร่วมให้คนอื่นได้และความรู้นี่ถ้ามันยังเรียนกันไปต่อเนื่องไปสานต่อกันไปจนวันกิยามะฮ์ผลบุญของเรายันวันกิยามะฮ์เลยพี่น้องเห็นมั้ยครับพี่น้องแล้วถ้ามันเกิดเป็นความรู้หรือเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เรื่องล่ะพี่น้องก็แบกไปแล้วกันแต่มันเป็นความรู้ที่ผิดๆมันเป็นความรู้ที่มันไม่ได้เรื่องเลยเป็นความรู้ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งพี่น้องก็แบกผลกรรมนี้ไปเหมือนกันเห็นไหมครับพี่น้องเพราะถ้ามันไม่รู้จริงแล้วมันไม่เกิดประโยชน์จริงๆพี่น้องอย่าเพิ่งไปนำเสนออย่าเพิ่งไปทำให้คนทะเลาะกันอย่าไปทำให้คนขัดแย้งกันเพราะมันจะเป็นยริยะทางลบเหมือนกันหนึ่งคนมีฐานะหรือไม่มีฐานะแล้วบริจาคสองคนมีความรู้หรือความรู้น้อยอย่างผมได้สรรหาค้นหามาก็ยังมีโอกาสสามพี่น้องลูกที่ซอละพอบอกลูกที่ซอละโหบางคนคิดเลยโอ้ฉันเพิ่งออกลูกให้มันชื่อมูฮัมหมัดเปลี่ยนชื่อเป็นซอละไม่ใช่ชื่อซอละนะบางคนบอกฉันมีลูกสาวจะให้ชื่อซอละมันจะน่าเกลียดไม่ใช่ลูกที่ชื่อซอละแต่ลูกที่ซอละซอละแปลว่าดีลูกที่ดีดีอย่างเดียวไม่ได้ดีแล้วขอดุอาให้กับพ่อแม่พ่อแม่ได้ยาริยะได้ผลบุญต่อเนื่องแน่นอนเมื่อวานผมบอกแล้วใช่ไหมเราทำบุญเชิญคนมาได้บุญหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเราทำบุญดุอาเขาขอดุอาเราขอดุอายันรอขอพระองค์ทรงโปรดประทานคุ้มครองปกป้องมารดาของข้าบิดาของอันเนี้ยเราเป็นลูกที่ดีนะครับแล้วเราก็ขอดุอาถึงแน่นอนพี่น้องถึงแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่า
ลูกที่ดีจะเกิดจากอะไรก็เกิดจากพ่อแม่ที่ดีผลบุญก็จะย้อนกลับไปถึงพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ดีจะถึงลูกยากพ่อแม่ไม่เคยสอนลูกไม่เคยนั่นไม่เคยนี่พอลูกไม่ดีไม่เคยขอดุอามันตรงกันแต่ถ้าพ่อแม่ดีบ่สอนลูกลูกก็ดีด้วยขอดุอาให้พ่อแม่โอ้โหพี่น้องใครมี3อย่างอัลฮัมดุลิลละห์ลูกก็ดีฐานะดีไม่ดีทำบุญตลอดความรู้ก็มีแล้วก็สอนคนผมก็จะย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วโหพี่น้องพอผมอ่านหะดีษนี่ผมปวดร้าวมากเลยพี่น้องปวดร้าวเพราะอะไรครับพี่น้องผมฐานะแย่ครอบครัวผมนะครับกว่าจะจบเรียนมาได้โอ้โหพี่น้องต้องไปทำงานต่างประเทศส่งเงินมาช่วยนะครับลำบากก็เลยคิดโอ้โหชีวิตอย่างเราจะไปสร้างสุเหร่าจะไปสร้างมูลนิธิสร้างโรงเรียนคงจะยากหมดไปแล้วนอกจากนั้นแล้วพี่น้องความรู้ก็ไม่มีศาสนาก็ไม่ได้เรียนสามัญก็เรียนเขาก็ให้ออกต้องทำงานเห็นไหมครับพี่น้องแล้วเราจะเอาความรู้ที่ไหนไปสอนคนอื่นพูดก็ไม่เก่งไปยืนข้างหน้าก็อายเขาต้องนั่งข้างหลังละหมาดต้องอยู่แถวหลังเพราะอายเขาพี่น้องที่สำคัญมีครอบครัวอยู่กับเมียมาลูกก็ไม่มีอีกพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรมันเป็นอะไรที่ทำให้ผมปวดเราผมขอดุอาตลอดขอต่ออัลลอฮฺอย่าอัลลอฮฺขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้โอกาสข้าพระองค์ด้วยในที่สุดพี่น้องฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺเมตตานะครับวันนี้มีลูก50-60คนความรู้ก็พอจะหามาให้เป็นสาระให้พี่น้องได้ฐานะไม่ได้ร่ำรวยก็ยังมีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับคนนั้นคนนี้เพราะต้องการยาริยะต้องการผลบุญต้องการสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺสุลตาราในอาคิวรอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดวันนี้ก็เป็นการเชิญชวนพี่น้องเป็นการชักจูงพี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้มีโอกาสนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมพูดอย่างนี้แล้วผมจะได้รับสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์แน่นอนหรือไม่ยังไม่ใช่ชีวิตยังไม่สิ้นสุดพี่น้องเราต้องพยายามทำดีไปเรื่อยๆจนวันสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่พอคิดว่าดีแล้วเราก็ทอดทิ้งกลับไปเลวอีกพี่น้องมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยก็ต้องเตือนตัวเองเตือนพวกเราตลอดเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เพจ151เราคือญะมาอะห์คน2โลกนั้นเป็นแหล่งสาระที่จะตักเตือนนะซีฮัตให้กับพี่น้องทุกๆวันเช่นนี้ตลอดไปขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาขอพี่น้องดุอาให้ผมด้วยนะครับขอจากลาพี่น้องวันนี้ครับวะบิลฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มคอมโมโดความสำเร็จต้องเริ่มต้นที่ลงมือทำคอลลาเฮลคอลลาเจนที่มีสารสกัดจากปลา 100% ฮาลาล 100%